มนี้สวยไหมมาแล้ว สวัสดีครับลูกเพจครับเอ้แต่ว่าเดี๋ยวหนูต้องไปติดไมค์ให้คุณยายฟังนี้เดี๋ยวลูกเพจจะไม่ได้ยินเสียงฮัลโหลสวัสดีครับโอ้เสียงชัดเจนเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อีเตอร์อยู่ที่ตากฟ้านครสวรรค์แล้วนะครับด้านหลังคือคุณยายกิมเฮียงนะครับหรือว่าคุณยายสำลีนั่นเองเดี๋ยวรอลูกเพจเข้ามากันเยอะๆก่อนนะครับพี่แชร์เข้าอีจันอยู่ใช่ไหมสวัสดีครับพี่ดาด้าสวัสดีครับลูกเพจครับได้ยินเสียงชัดเจนดีไหมตอนนี้ภาพชัดเจนดีไหมเสียงชัดเจนดีไหมรายงานกันหน่อยนะครับเสียงภาพชัดเจนขอหัวใจมาหน่อยขอหัวใจมารัวๆสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอลูกเพจตอบก่อนติดตามค่ะพี่กุ้งสวัสดีครับ สวัสดีค่ะน้องเต้ยและทีมงานสวัสดีครับพี่พรครับสวัสดีครับพี่บุญเรืองโอเคเสียงชัดเจนดีไหมเอ่ยสวัสดีครับพี่น้ำตาลครับสมุทรปราการชัดเจนค่ะพี่มายาขอบคุณมากครับพี่ชวีสวัสดีค่ะน้องเต้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยอะไรขึ้นมาวะเนี่ยโอเคกด1กด1อ๋อกด1แสดงว่าชัดเจนดีใช่ไหมโอเคงั้นโอเคงั้นเสียงชัดเจนแล้วเนาะพี่เล็กบอกชัดเจนแล้วสวัสดีครับพัฒนาของหัวใจมาหน่อยแปลว่าอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะโอเคได้ตอนนี้รูปเพจเข้ามาพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังเบื้องต้นอีกนิดนึงก่อนนะครับเคสนี้อีเต้ยรับมาใหม่นะครับเป็นเคสของคุณยายกิมเฮียงนะครับที่ให้หลานใช่ไหมคุณยายให้หลานส่งเรื่องเข้าไปที่เพจของอีเต้ยอีจันนะครับขอให้ช่วยตามหาน้องๆให้หน่อยย้อนกลับไปเมื่อตอนคุณยายกิมเฮียงอายุประมาณ15ปีนะครับคุณยายเหมือนออกจากบ้านมาที่บ้านเกิดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไม่ได้เจอกับน้องๆอีกเลยประมาณ50กว่าปีแล้วเนาะ50จะ60ปีแล้วนะครับก็วันนี้ยายหวนคิดถึงอดีตคิดถึงน้องๆที่เคยอยู่ด้วยกันมาเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาอะไรเงี้ยนะครับคุณยายอยากจะเห็นหน้าอีกสักครั้งนึงอะไรเงี้ยเดี๋ยววันนี้เต้ยมาที่นครสวรรค์นะครับมาคุยกับคุณยายอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะได้เบาะแสเพื่อที่จะได้ข้อมูลต่างๆมาคุยเรื่องราวความพัดภาคว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเนาะก็ตามเจอไม่เจอเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่ชัดเจนนครศรีเดี๋ยวแป๊บนึงนะที่อุบลก็ออกไม่ชัดค่ะจริงเหรอต้องคุยกันปกตินะชัดแจ๋วพี่ติ๊กจันทบุรีปกตินะเน็ตคุณพี่หรือเปล่าเน็ตคุณพี่ไม่ดีหรือเปล่าไปเติมเน็ตก่อนชัดแจ๋วจ้าใช่ไหมดูไม่ได้เลยอำนาจเจริญเป็นเพราะอะไรเอ่ยเป็นเพราะอะไรเอ่ยสวัสดีครับติดตามดูครับสวัสดีค่ะน้องเต้ยพี่บอกหนูก่อนลูกเพจบอกหนูก่อนว่าเสียงชัดแต่ภาพดูไม่ได้ลำปูนเจ้าสวัสดีเจ้าลำปูนพอชัดกว่าเจ้าเสียงชัดเจนภาพชัดเจนกว่าเจ้าบอกหน่อยแน่ไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะน้องเต้ยอ้าวลายไปหมดเลยทำไมเดี๋ยวก่อนนะเพราะอะไรหรอเสียงอันนี้กระเล่งขึ้นหมดแล้วเนาะเนาะมุกดาหารชัดแจ๋วจ้าเนี่ยมันมีทั้งชัดเจนและไม่ชัดงั้นแสดงว่าคนที่ไม่ชัดแสดงว่าเป็นที่เน็ตแล้วน่ะหนูว่านะไปเติมเน็ตก่อนค่ะ นครปฐมดูได้นครพนมดูได้โอ้นี่ไงโอเคงั้นแสดงว่ามีคนดูได้ก็แสดงว่าของเราก็โอเคนะไม่ได้เป็นเพราะที่เราแล้วล่ะเนาะนครปฐมชัดทั้งภาพและเสียงน่ะโอเคโอเคได้เนาะชัดเจนแล้วทีแรกดูไม่ได้ออกแล้วเข้าใหม่ชัดแล้วอ๋อโอเคงั้นอาจจะเป็นที่ระบบหรือว่าอาจจะเป็นที่อะไรเนาะโอเคโอเคเสียงเบามากค่ะว่าไปเร่งเสียงคุณพี่น่ะเร่งเสียงก่อน
นะโอเคโอเคเนาะตรงนี้ชัดเจนดีเนาะทุกอย่างทั้งภาพและเสียงนะครับโอเคพังงาฝนตกหนักแต่ชัดจ้าโอเคดูแลสุขภาพด้วยเด้ออ้อมน้อยชัดมากครับผมโอเคครับได้โอเคเดี๋ยวเราเข้าประเด็นกันละน่าจะชัดกันหลายๆคนแล้วนะครับใครที่ขัดข้องระบบเทคนิคต่างๆลองออกจาก Facebook แล้วก็รีสตาร์ทแอปใหม่นะครับแล้วก็ลองเข้ามาใหม่ตัวคิดว่ามันน่าจะโอเคขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณยายกิมเฮียงอีกสักหนึ่งครั้งก่อนนะครับถึงเรื่องราวของการพลัดพรากกับน้องๆ นะครับหลังจากที่คุณยายตัดสินใจที่จะจากบ้านเกิดมาประมาณ50จะ60ปีแล้ว58ปีแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเต้ขออนุญาตติดไมค์กับคุณยายก่อนนะโอเคสักครีนะลูกเพจนะคนพี่ติดตรงไหนได้บ้างมาติดให้พี่หน่อยอ๋อเอาที่มันไม่เกะกะหนูกิมเฮียงแซ่แต่นะครับได้ไหมคะได้ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อสำลีแล้วนะสำลีนามสกุลนะฮะสกุลนี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 นามสกุลเดิมทีนี้ก็อีนามสกุลจีนนั่นไม่เอาอ่ะไม่เอาแล้วมาอยู่ไม่ใช่จีนไม่ใช่จีนอย่างนั้นนะก็เลยเปลี่ยนนามสกุลใครครับคุณแม่นั่นคือคุณพ่อนามสกุลพ่อนามสกุลพ่อเลี้ยงอ๋อพ่อเลี้ยงพ่อตัวจำไม่ได้พ่อตัวนี่เกิดมาจำไม่ได้อ๋อมีพ่อสองคนจ้ะอ๋อคุณยายก็ไม่เจอพ่อไม่เจอเกิดมาก็อยู่กับแม่เลยอยู่พ่อมารักไปเมื่อเล็กๆอ่ะทีนึงไปอยู่ในดงไหนเราก็จำไม่ได้แล้วเล็กๆอ่ะแม่ก็ไปรับมาอยู่กับยายที่บางปะกงมาอยู่กับแม่ก็มารับไปอยู่กันที่อำเภอกองดินจังหวัดระยองแล้วก็เลยหนีมาได้เรียนหนังสือมีแต่น้องๆเรียนแสดงว่าคุณยายก็ไม่ได้เจอพ่อเหมือนกันไม่ทันได้เห็นคุณพ่อด้วยใช่ไหมครับแต่ว่าป่านนี้ท่านก็คงไม่มีชีวิตแล้วมั้งเตยว่านะครับไม่ได้แช่งนะคุณยายแต่ว่าก็70เขาน่าจะ90แล้วนะถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็น่าจะ90กว่าแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยเนาะไม่ครับโอเคครับเดี๋ยวให้คุณยายแนะนำตัวอีกครั้งนึงนะครับผมคุณยายแนะนำตัวหน่อยว่าชื่ออะไรฉันชื่อกิมเฮียงสกุลนีจ้ะปัจจุบันชื่อสำลีสกุลนีครับส่งเรื่องราวให้หลานใช่ไหมให้พี่แพรส่งเรื่องมาหาเต้ยใช่ไหมครับว่าอยากจะตามหาน้องๆที่พลัดพรากกัน58ปีครับผมคุณยายเล่าให้เต้ยฟังหน่อยว่าพลัดพรากกับน้องๆได้ยังไงอะครับก็เล็กๆมันก็ยังเล็กๆกันอยู่การหมามาอยู่ที่พากมันก็ยังเล็กๆกันอยู่เนี่ยกลัวมันจะจำไม่ได้แล้วมาตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นครับคุณยายมันวัยรุ่นตะก้อนเนี่ยแล้วก็หนีตามเข้ามาทีนึงอ๋อหนีตามผู้ชายเอามาทิ้งไว้มาเป็นลูกจ้างในไร่คันนี้เนี่ยแล้วตอนนั้นได้บอกพ่อบอกแม่บอกน้องอะไรทั้งนั้นไหมไม่มีก็มันไม่มีเครื่องมือสื่อสารถึงนั้นเลยเขียนหนังสือก็เขียนไม่เป็นแล้วทำไมไม่กลับไปหาเขาล่ะกลับไม่ถูกไปไม่ถูกแล้วมาอยู่กับแฟนคนนั้นได้นานไหมไม่นานนะเขาก็ติดคุกติดอะไรไปไหนตั้งไหนก็ไม่รู้แล้วมาเป็นลูกจ้างเขาอยู่สองสามปีก็มาเจอพ่อเด็กๆเนี่ยก็อยู่กับเขามาก็ตลอดมาเลยคุณยายถามหน่อยตอนนั้นคิดยังไงหลังจากที่มากับแฟนปุ๊บแล้วก็แฟนก็หายไปแล้วคุณยายตัวคนเดียวอ่ะไม่รู้จะไปทางไหนตอนคิดตอนนั้นก็มีพี่น้องเขาเนี่ยที่เขาพามาไว้ทิ้งไว้นะเขาก็ช่วยดูอะไรที่
มีอีกคนนึงก็หลานเขาเนี่ยเขามาจ้างเป็นลูกจ้างรายวันรายปีอ่ะแต่ก่อนนะปีละ1,200ก็อยู่กับเขาได้2-3 ปีก็มาเจอพ่อเด็กๆเนี่ยก็มาอยู่นี่ตลอดเลยเดี๋ยวก่อนนะแล้วย้อนกลับไปที่ครอบครัวทางคุณยายเป็นบ้านเกิดอยู่ที่ไหนนะครับบ้านเกิดที่ไหนก็จำไม่ได้แบบมันเล็กๆอ่ะทีนี้ก็จำได้ทีนึงยายเขาบอกว่าเฮียงพ่อมึงมาหาหน่อยก็เดินไปหาพ่อก็อุ้มขึ้นแบบเหมือนอุ้มขึ้นรถสองแถวไปเลยไงเราก็รู้ว่าคนเนี้ยพ่อแต่คนพ่อเลี้ยงนะเขาก็เลี้ยงหมาที่มีน้อง3 คนที่จะตามหาเนี่ยอ๋อ3 คนนี้เป็นลูกของพ่อเลี้ยงลูกของพ่อเลี้ยงเกิดกับแม่เราอ๋อแต่ว่าพี่น้องที่เป็นลูกเดียวลูกเดียวกันกับพ่อแม่ของคุณแม่เนี่ยไม่รู้จำไม่ได้ไม่เลยมีตัวคนเดียวแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่ถึงมันแบบว่าเราชอบผู้ชายคนนี้อยู่งั้นแต่เด็กๆอ่ะทีนี้เขาชวนเขาก็หนีตามเขามาเขาก็เอามาทิ้งนั่นแหละเพราะเขามีคดีทางนี้ตั้งครั้งไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเขาเข้าบ้านเขาไม่ได้จนกระทั่งมาเจอกับแฟนของลูกๆจ้าเองก็เจอพ่อเด็กๆนี่ก็อยู่กันมาก็ตั้งตายจากกันคุณยายจากที่นั่นมาที่มีพ่อเลี้ยงอยู่นะครับผมคือจังหวัดอะไรอำเภอแกงจังหวัดระยองตำบลกองดินอำเภอแกงจังหวัดระยองตำบลกองดินอำเภอแกงจังหวัดระยองระยองยายจำที่อยู่ตรงนั้นได้ไหมไปมาเที่ยวรุ่นที่ทำบัตรประชาชนแต่ก่อนไม่มีบัตรประชาชนนะเนาะไปมาเที่ยวพศเท่าไหร่ก็จำไม่ได้ไปมาก็ที่นี่ก็ไปหาเอาข้อมูลว่าจะเอามาทำบัตรประชาชนแต่ก่อนมันทำยากไงมั้ยล่ะไปค้นที่บ้านกลางก็ไม่มีนี่นายอำเภอคนใหม่ที่เขาทำเขามาสร้างอำเภอใหม่ไกลกว่ากองดินนั่นเยอะก็ไปหาไปเก่าเขาบอกย้ายไปหมดแล้วคนชื่อเนี้ยสำเนาก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีไปดูบ้านกลางเขาบอกย้ายไปหมดแล้วน้องสาวคนชื่อสุนันท์นะเขาว่าไปอยู่จันทบุรีเพราะว่าเขามีข้อมูลมาแค่นี้หาไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะคือโอเคยายจากที่ระยองมาแล้วก็มาอยู่ที่นครสวรรค์ได้กี่ปีครับคุณยายถึงหวนกลับไปอีกครั้งหนึ่งจำไม่ได้ที่ไปทำบัตรนะพศเท่าไหร่ตอนนั้นที่ย้อนกลับไปเพื่อที่จะไปทำบัตรแล้วก็ไปตามหาครอบครัวด้วยไปก็ลูกสาวพี่สาวคนนี้อ๋อเป็นลูกสาวคนโตอีกคนนึงอีกคนโตอีกคนนึงแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงคิดถึงน้องๆมันทีแรกเลยอ่ะมันหลายปีตั้งกันนี่เล็กๆอ่ะก็ลองให้คนชื่อมองแบบว่าเขาเป็นครูอยู่ที่สันบุรีนี่เขามาสอนที่นี่นะคุ้นกันรู้จักกันลองให้เขาเขียนจดหมายเขาเขียนจดหมายไปถึงนายอำเภอถึงกำนันที่เราบอกหมู่บอกอะไรเขาเนี่ยเขาบอกกับยายออกไปหมดแล้วตามไม่ได้เขาก็ว่างั้นแต่จะได้ทีก็ต้องมาค้นก็เลยไปค้นนะก็ไม่มีมันไม่ได้มีอย่างที่กดคอมกดอะไรแล้วเจอเดี๋ยวนี้มันไม่มีมาจากนู่นกับพศ2508อ่ะอยู่ด้วยกันมามีคุณยายตอนนั้นคุณยายอายุ15น้องๆมีกี่คนครับน้องสามคนนะน้องๆมี3 คนแต่เป็นลูกของแม่เป็นลูกของแม่เป็นลูกของแม่แต่ไม่ใช่ลูกของพ่อเป็นพ่อเลี้ยงครับไม่ใช่พ่อเดียวแม่เดียวกันโอเคมันผูกพันกันยังไงทำไมถึงคิดถึงเขาอ่ะคุณยายมันนึกถึงอะนะนึกถึงเขาว่าเขาจะจำเราได้ไหมเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาไหมก็เลี้ยงเขามาเลี้ยงเขามาเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆภาพสุดท้ายเลยที่ยายจำเขาได้เป็นยังไงบ้างเขาก็เล็กๆเนี่ยครับมีใครบ้างนะมีใครบ้างนะมีดุริยะดุริยะนามสกุลสกุลนีเหมือนกันครับผมคนที่สองเข็มชาติเข็มชาติสกุลนีคนที่สามอนันต์อนันต์แต่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงนามสกุลสกุลนีเหมือนกันดุริยะเข็มชาติจ้าอนันต์จ้า
ดุริยะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงไอ้ผู้ชายเป็นผู้ชายดุริยะเข็มชาติเขาผู้ชายผู้ชายอนันต์เป็นผู้หญิงผู้หญิงสามคนนามสกุลสกุลีหมดเลยหมดเลยนามสกุลพ่อเลี้ยงหมดก็อยู่กับเขาใช้นามสกุลเขาครับผมตอนแรกคุณยายก็นามสกุลแซ่แต่แต่เปลี่ยนเป็นสกุลีนามสกุลเดียวกับพ่อเลี้ยงครับผมทั้งสามคนทั้งสามคนที่คุณยายบอกครับก็คือพ่อแม่เดียวกันหมดเลยใช่ไหมครับดุริยะเขมรชาติอนันต์เนี่ยไอเลี้ยงมาแต่แม่เดียวกันแต่คนละพ่อทั้งสามคนนั้นทั้งสามคนคนละพ่อเดี๋ยวไม่ใช่ยายนี่ลูกอีกพ่อนึงของแม่โอเคเดี๋ยวถ้าสมมตินับเป็นสี่คนนะยายคุณยายดุริยะเขมรชาติอนันต์จ้ะยายเนี่ยเป็นลูกแม่ลูกแล้วก็พ่อแท้แต่แต่สามคนเนี้ยเป็นลูกของแม่แล้วก็พ่อสกุลนีเป็นพี่น้องเดียวกันสามคนแต่คนเนี้ยแต่ลูกแม่เดียวกันหมดเลยแม่เดียวกันเข้าใจคิดถึงคิดถึงดุริยะหน้าตาเป็นยังไงครับตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่คงไม่กี่ขวบนะแต่ที่เครียดเนี่ยกลัวเขาจำเราไม่ได้เราก็จะจำเขาได้หรือเปล่าเพราะมันหลายปีแล้วแล้วก็ถ้าเขาเป็นอะไรไปลูกตาเขาก็จะจำเราได้ไหมเขาก็ไม่รู้จักเราแล้วคิดไปทั่วอย่างเงี้ยนะเคยตามหามาสองเที่ยวแล้วก็เลยก็เลิกมีหลานสาวนะมันตามหาให้มันเป็นความคิดถึงมันเป็นความคิดยังไงเอ่ยเหมือนเลี้ยงเข้ามาเหมือนเลี้ยงเข้ามาอยากจะเห็นเขาอย่างนั้นอะแล้วถ้าเขาจำไม่ได้ขึ้นมาจริงๆอ่ะคุณยายก็แล้วแต่เวรแต่กรรมก็จบกันไปเนาะก็จำเราไม่ได้เราก็จะจำเขาได้หรือเปล่าเราก็หมาตั้งต้นเล็กๆอ่ะแล้วข่าวครอบครัวได้ยินมั้งได้ยินข่าวครอบครัวไหมทีแรกเลยมาสรยุทธอ่านข่าวใหม่ๆแต่ก่อนดังๆนะก็นึกก็จะให้หลานสาวก็ยังเล็กอยู่รุ่นนั้นอ่ะครูคนที่ว่าเขียนเนี่ยเขาจะเขียนจดหมายไปหาสรยุทธให้อ่านข่าวตามหาหาตามหาเลยเขาบอกแม่ยุ่งยากเกรงใจเขาเขาว่างั้นแสดงว่าคุณยายก็ตามหามาหลายปีแล้วเหมือนกันแต่ก็สรยุทธเป็นรุ่นอ่านข่าวใหม่ๆนั่นแหละอยากจะตามหามากๆเลยเขาว่าย้ายไปอยู่นู่นเขาว่าย้ายไปอยู่นี่เราจะไปตามยังไงล่ะเราก็ไม่มีถ้ามีโอกาสได้เจอนี่คืออยากจะได้เจอแม่ด้วยได้รู้ข่าวแม่ได้รู้ข่าวน้องแม่คงไม่นานหรอกแม่อายุหลายแล้วที่รู้นะอาจจะเสียไปอาจจะเสียพอรู้สื่อสารรู้ได้ที่มาไปทำบัตรน่ะพอขึ้นสะพานปุ๊บเนี่ยขนมันลุกจากทั่วหัวเลยนะที่ไปทำบัตรที่กลับไปบ้านเก่าอะน่ะเรารู้ว่าจุดนี้บ้านยายตรงนี้ไอ้ตรงไอ้คลองตำรุสะพานหนึ่งอะชนบุรีเนี่ยพอขึ้นสะพานใหญ่ปั๊บเนี่ยมันเหมือนอะไรลมมันตีเข้ารถนะนะแล้วก็เราเนี่ยขนลุกจากนึกถึงแม่เลยว่าแม่มาอยู่แล้วช่วงนั้นนะมีอยู่ช่วงหนึ่งแต่ก็หลายสิบปีแล้วที่ไปหาคุณยายเคยนึกรู้สึกผิดกับตัวเองไหมที่เลือกทางเดินแบบนี้อะไรเงี้ยคุณยายรู้นี่เรากลับไม่ถูกไปไม่ถูกเราไม่รู้ต้องตื่นว่าจะขึ้นรถตรงนี้เราไปไม่ได้น้อยใจตัวเองไหมคุณยายที่แรกก็น้อยหนักๆเขาจะเจอถ้าสมมติว่าเต้ยไปตามหาน้องๆให้แล้วมีโอกาสได้เจอเขาคุณยายอยากจะทำอะไรกับเขาครับก็ยังนึกไม่ออกอยากบอกอะไรกับเขาไหมว่าน้องเราผิดทิ้งน้องมาถ้าเขาก็ตามหาคุณยายเหมือนกันเราจะดีใจไหมดีใจในสามคนนั้นใครโตสุดอะครับพี่แม่ไอ้ดุริยะคือคนโตสุดก็น่าจะมีความเขาเรียกอะไรนะมีภาพจำมี
มีวุฒิภาวะพอที่จะจำบรรยายได้อยู่เนาะก็เป็นดุริยะแล้วก็เขมชาติแล้วก็อนันต์เล็กสุดอนันต์เขาคงจำเขาเราได้มั้งกันอ้อระวังกันดุริยะคุณยายจำลักษณะของดุริยะได้ไหมเขาเป็นเด็กยังไงสูงผอมขาวสูงเป็นคนสูง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 ขาวนี่นะขาวพ่อเขาขาวแม่และแม่เราก็ขาวแม่เราเป็นคนจีนแม่ชื่ออะไรนะครับพี่แม่ชื่อเขาเปลี่ยนชื่อชื่อจริงชื่อจริงเขาชื่อชื่อเจ๊กเดี๋ยวชื่อเจ๊กเดี๋ยวต้องนึกก่อนนึกไปแล้วนะเมื่อเช้าเนี่ยไม่เป็นไรค่อยค่อยนึกค่อยค่อยนึกชื่อไทยเขาชื่อชื่ออนงอนงอนงคุณพ่อเลี้ยงอ่ะพ่อเลี้ยงชื่อสมพงษ์สมพงษ์สมพงษ์สกุลีสมพงษ์แม่ชื่ออนงแม่ชื่ออนงชื่อสมพงษ์กับอนงชื่อจีนเขาชื่อไม่เป็นไรค่อยค่อยดีแล้วก็เดี๋ยวท่านค่อยค่อยว่ากันก็ได้โอเคเคสนี้มีแต่ความจำต้นนะครับโอเคพิเศษเพราะว่าพี่แจงไปแล้วติดไมค์ไว้ที่หัวความคิดถึงนี่มันไม่ได้เพิ่งเกิดมาเนาะแม่เนาะมันบ่อยมันเกิดมันเรื่อยเกิดแล้วก็หายไปเราไม่คิดอะไรก็ลูกเก่าเรามีลูกหลานมีก็ลืมไปอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมันก็คิดอดีตคิดเลยเปื่อยไปอะเนาะเขาอยู่กรุงเทพไปหมดอยู่ว่าหลานเนี่ยลูกแม่แบบช่วงนี้ไม่สบายด้วยอ๋อใช่เป็นโรคหัวใจมาพี่มานั่งเล่าให้ลูกเพจฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอาเก้าอี้มาก็ได้นะนั่งนั่งตรงนี้ก็ได้นะพี่จ๋าอันนี้คือพี่เล็กนะครับโอเคอันนี้จะเป็นพี่เล็กนะครับเสื้อสีแดงจะเป็นลูกสาวของคุณยายกิมเฮียงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองคุยกับพี่เล็กเนาะว่าเรื่องราวของคุณยายเป็นยังไงบ้างพี่เล็กเล่าให้ฟังหน่อยว่าตั้งแต่พี่เล็กเกิดมาเนี่ยรู้เรื่องนี้เมื่อไหร่ว่าคุณยายเขาก็มีน้องอีกตั้งแต่เล็กๆก็แม่เล่าให้ฟังตั้งแต่เล็กใช่ว่าว่าแกมาอย่างไรแกมาอยู่กับพ่อได้ยังไงอย่างที่แม่เล่าเลยอะค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้เนาะเราเด็กๆเราก็ไม่ได้นั่นอะไรจนมาพี่สาวว่าตอนแรกอะคือแม่ไม่มีบัตรประชาชนก็เลยปรึกษากับผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่สาวเขาก็พาไปทำที่บ้านเกิดเขาแต่ช่วงนั้นเราไม่ได้อยู่เพราะเราไปทำงานเขาไปจะไปกับพี่สาวใช่ไม่แล้วเราช่วงนี้คือเหมือนตัวเองไม่ค่อยแข็งแรงด้วยแม่เป็นเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นแล้วคราวนี้รอทำบายพาสอยู่ก็เลยพอดีทางเพจติดต่อมาก็เลยว่าดีใจที่แบบเราได้เจอเขาก็ดีใจอะเนาะเขาไม่ได้เจอกันมาตั้งนานถ้าสมมุติว่าเจอจริงๆเนี่ยเราจะเซอร์ไพรส์หนักๆไม่ได้เนาะใช่เพราะว่าแกจะตกใจอะไรแกไม่ได้อีเตยคุณยายชอบกินไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเจอก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีๆใช่แต่ก็จะถ้าเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเราปรึกษากันอีกทีนึงว่าจะมาเจอคุณแม่ยังไงนะครับดูแม่มีความหวังมากๆเลยนะพูดถึงน้องพูดว่าได้เลี้ยงน้องเมื่อไหร่เนี่ยก็ใช่แม่เหมือนมีน้ำตาเนาะใช่แกก็คิดถึงอะเนาะก็แกเลี้ยงของแกมาก็พอดีก็มีเรามี Facebook เนาะเราก็เสิร์ชหาอะไรนี้แล้วก็ชื่อนี้นามสกุลนี้ทักไปเขาก็ไม่ตอบไม่อะไรเราไม่รู้ว่าเขามีตัวตนอยู่หรือเปล่าหรือเขาใช้ชื่ออะไรเราก็ไม่รู้ก็อยากให้เจอเนาะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนกันหมดแล้วนะนามสกุลก็เปลี่ยนได้ใช่นามสกุลชื่อเชยเขาไม่ชอบก็เขาเปลี่ยนกันเหมือนเรานี่เนี่ยเราไม่ชอบงั้นแล้วเขาเปลี่ยนอย่างนี้มันก็ได้เราคิดไปอย่างนั้นแล้วเด็กๆคุณยายน้องๆจะจำคุณยายได้เขาเรียกคุณยายว่ายังไงเจ๊เรียกเจ๊เรียกเจ๊ใช่ไหมแล้วคุณยายเนี่ยเรียกดุริยะ
อนันต์กับเขมชาติว่ายังไงเขาเรียกชื่อธรรมดาเล่นๆชื่อนี่เนี่ยไอ้เขมชาติไอ้นี่เนี่ยไอ้นั่นนี่เรียกเนี่ยแล้วก็จะถ้าเขาจะเรียกเขาก็อาจจะจำคุณยายไม่ได้ว่าคุณยายคือกิมเฮียงหรืออะไรแต่ว่าเขาก็จะเรียกเจ๊เจ๊ก็อยู่กันมา4คนตลอด